วันนี้พี่น้องได้พบกับเป้าหมายของชีวิตที่คุ้มค่าแล้วหรือยังเมื่อแอนดรูว์แจ็คสันขึ้นเป็นประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาคนที่7เมื่อปีคริสตศักราช1829นะครับบรรดานักข่าวในสมัยนั้นก็ให้ความสนใจในตัวเขาเป็นอย่างมากครับเพราะว่าไม่มีใครคิดว่าเขาจะก้าวขึ้นมาสู่ตำแหน่งสูงสุดของประเทศได้เรียกได้ว่าเป็นม้ามืดจริงๆครับนักข่าวคนหนึ่งก็เลยไปสัมภาษณ์เพื่อนวัยเด็กของเขานะครับว่าเคยคิดไหมว่าแจ็คสันจะได้เป็นประธานาธิบดีทั้งหมดต่างเห็นพ้องต้องกันเลยครับว่าพวกเขาไม่รู้เลยว่าแจ็คสันจะทำอะไรหรือว่าจะเป็นอะไรครับพวกเขารู้แต่เพียงว่ามันจะเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่แน่ๆนักข่าวก็เลยสงสัยนะครับว่าอ้าวทำไมล่ะเพื่อนๆก็อธิบายว่าแจ็คสันเนี่ยแม้ว่าจะไม่ได้เคยเป็นที่หนึ่งของห้องนะครับไม่ได้มีชื่อเสียงโด่งดังในเมืองไม่ใช่นักกีฬาที่เก่งที่สุดจริงๆแล้วเขาเคยแพ้การแข่งขันมวยปล้ำ3 ใน 4ครั้งด้วยซ้ำแต่หลังจากที่เขาแพ้นัดแรกครับเขาก็จะท้าชิงคู่แข่งคนเดิมเนี่ยแข่งต่อในนัดที่2ทันทีและเมื่อแพ้อีกก็ท้าแข่งอีกครั้งที่3ครั้งที่4เป็นอย่างนี้จนคู่แข่งรู้สึกสับสนและเหนื่อยมากครับสุดท้ายแจ็คสันก็เป็นฝ่ายชนะไปในที่สุดครับพี่น้องความเฉลียวฉลาดหรือว่าความมีไหวพริบนะครับก็มีหลายประเภทด้วยกันครับบางครั้งก็มาจากความคิดสร้างสรรค์ครับไม่ว่าจะเป็นในทางที่ดีหรือไม่ดีแบบผู้จัดการฉลาดแกมโกงตามที่เราได้รับฟังในพ่อรสารวันนี้นะครับแต่บางครั้งเนี่ยการเป็นคนฉลาดก็เป็นความอดทนที่ไม่ยอมแพ้จนกว่าเราจะบรรลุเป้าหมายเช่นเดียวกับประธานาธิบดีสหรัฐแอนดรูว์แจ็คสันที่ผมได้เล่าไปเมื่อสักครู่นี้แหละครับมีนักเทววิทยาหลายท่านนะครับพี่น้องที่ได้กล่าวว่าความอดทนอดกลั้นเนี่ยเป็นคุณธรรมความรอบคอบและก็ความกล้าหาญด้วยเพราะว่าการไม่ยอมแพ้เป็นความฉลาดที่ควรทำเมื่อเรารู้ว่าเป้าหมายของเราคุ้มค่าเพียงพอที่จะทุ่มเทกายใจแบบสุดตัวครับพี่น้องที่รักครับพระวสานวันนี้พี่น้องอาจจะรู้สึกแปลกใจนะครับที่ได้ยินพระเยซูเจ้าตรัสยกย่องผู้จัดการในอุปมาเรื่องเล่านี้ว่าฉลาดมากหรือว่าถ้าจะพูดตรงๆก็คือเจ้าเล่ห์มากจริงๆแต่ที่พระองค์ตรัสเช่นนั้นเนี่ยพระองค์ทรงมีนัยยะแฝงนะครับพระองค์ทรงต้องการเน้นประโยคที่ว่าเพราะบุตรของโลกนี้มีความเฉลียวฉลาดในการติดต่อกับคนประเภทเดียวกันมากกว่าบุตรของความสว่างครับผู้จัดการคนนั้นเนี่ยเขารู้ตัวนะครับว่าเวลาที่เขาจะทำงานในที่ทำงานเดิมเนี่ยกำลังจะหมดลงแล้วครับแต่ก่อนที่จะถึงวันสุดท้ายเขาก็ได้ใช้เส้นสายและตำแหน่งของตนเนี่ยเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับหนทางทำมาหากินในอนาคตครับพี่น้องคิดเหมือนผมไหมครับว่าอุปมาเรื่องนี้มันเหมือนหลุดออกมาจากพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์หรือว่าในโลกออนไลน์เลยก็ว่าได้ทุกวันนี้เราจะเห็นข่าวนักการเมืองข้าราชการหรือว่านักธุรกิจบางท่านนะครับที่ถูกกล่าวหาหรือว่าถูกขับออกจากตำแหน่งจากการบริหารจัดการที่ผิดพลาดช่อโกงปลอมแปลงเอกสารใช้เงินในทางที่ผิดหรือแม้กระทั่งล็อบบี้กันอย่างผิดกฎหมายครับและอื่นๆอีกมากมายหลายกรณีเลยซึ่งดูเหมือนว่าพระเยซูเจ้าจะตรัสถึงยุคเรามากกว่ายุคของพระองค์ด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าแม้ว่าพระองค์จะไม่ได้ตรัสประณามผู้จัดการฉลาดแกมโกงแบบตรงๆแต่ก็ทรงจงใจที่จะวาดภาพให้เราได้เข้าใจบทเรียนที่สำคัญและคาดไม่ถึงจากอุปมานี้ว่าเราเห็นความเฉลียวฉลาดของผู้คนในโลกนี้ไหมพวกเขารักษาผลประโยชน์ของเขาโดยไม่ชักช้าเลยครับและสำหรับเราเองในปัจจุบันล่ะจะไม่ดีกว่าเหรอที่เราจะสร้างหลักประกันแห่งอนาคตไว้กับพระเจ้าครับพี่น้องที่รักครับหลายครั้งเราแต่ละคนก็เป็นเหมือนผู้จัดการคนนั้นแหละครับเรารู้ดีว่าชีวิตของเราจะถึงจุดจบไม่ช้าก็เร็วแต่เราได้ใช้กำลังใช้ประโยชน์จากสิ่งต่างๆจากความคิดสร้างสรรค์จากความเฉลียวฉลาดหรือจากโอกาสที่เราได้รับมาเพื่อจะเตรียมพร้อมไปสู่ชีวิตหน้าอย่างคุ้มค่ามากน้อยแค่ไหนครับแล้วเวลานี้เรากำลังสร้างพระอาณาจักรของพระคริสตเจ้าในโลกนี้
ด้วยความกระตือรือร้นเพื่อจะมีความสุขตลอดไปหรือไม่นี่เป็นคำถามที่พระเยซูเจ้าทรงต้องการให้เราถามตัวเองในวันนี้แหละครับผู้ยิ่งใหญ่หรือว่าใครหลายคนในโลกนี้อาจจะกำลังดื้อรั้นดื้อดึงในการใช้ความเฉลียวฉลาดของตนเพื่อกอบโกยผลประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่การงานอำนาจชื่อเสียงทรัพย์สินหรือว่าเงินทองแต่เราคริสเตียนชนต้องฉลาดพอครับพี่น้องที่จะจัดการเวลาที่เรามีอยู่ความสามารถที่เราได้มาหรือว่าทรัพย์สมบัติที่เรากำลังครอบครองอยู่ซึ่งล้วนเป็นของประทานจากพระเจ้าเพื่อพระองค์จะประทานรางวัลที่คู่ควรแก่เราในพระอาณาจักรสวรรค์ครับขอพระเจ้าทรงนำทางเราทุกคนให้ใช้ความเฉลียวฉลาดที่จะเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์และผู้อื่นในทุกเวลาครับอาเมนพี่น้องที่รักครับแล้วกลับมาเพิ่มพลังกันในรายการคริสต์ถึงคุณทุกวันจันทร์และวันศุกร์หนึ่งทุ่มครึ่งผ่านทุกช่องทางของคริสต์สร้างสรรค์ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ